สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับทางด้านเทพฤทธิ์ปอสันตินะครับชนะคะแนนทางด้านแสนไกลน้อยศูนย์เยาวชนคลองเตยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมดีกว่านะรอบเทนนิสโอ้โหมีแผลแตกด้วยนะน้องครับเป็นไงบ้างเกมวันนี้ก็เป็นไปตามแผนครับเดินอัดเดินทุกครับเพราะว่าเมื่อเช้าเขาล้มหนักเยอะครับยกแรกนี่อึดอัดไหมสองยกแรกก็อึดอัดครับเพราะว่าค่อนข้างเขาเตะหนักมากทางซ้ายครับยกสามก็เริ่มบางได้เริ่มจับเกมได้ครับเรามั่นใจช่วงยกไหนครับมายก4ครับมายก4เรามั่นใจมากเลยครับมั่นใจด้วยอาวุธอะไรครับก็ลูกหนักกว่าแล้วก็ลูกชัดเจนครับแล้วแผลแตกนี่โดนตั้งแต่ยกไหนครับเดี๋ยวแล้วนี่แผลแตกนี่น่าโดนยก5มั้งครับแล้วยก4ทําไม่ได้เหมือนกันครับมีงานฉีดมั้ยน้องวันนี้ก็มีแต่ลูกพี่ครับอ๋อจับลูกพี่ให้ประมาณเท่าไหร่ก็ทําครับก็ลูกพี่บอกก็ไม่รู้ครับก็ลองเจอลูกค้าครับรอลูกพี่เนาะครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างก็อยากขอบคุณขั้นแรกก็ขอบคุณคะแนนครับที่มอบรายการให้ผมมาตลอดที่ว่าแพ้ชนะครั้งก็ตั้งใจซ้อมตลอดครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สันติครับขอบคุณพ่อสมชายครับที่สนับสนุนผมมาตลอดครับแฟนหน้าผมทำมาดีกว่านี้ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับช่วยตามเทพฤทธิ์ปอสันติด้วยนะครับไฟหน้าทำมาดีกว่านี้ครับโอเคครับขอบคุณครับแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวถ้าเจอผู้แพ้เดี๋ยวแอดมินจะสัมภาษณ์นะก็ปล่อยให้ทางด้านแสนไกลน้อยพักก่อนนะครับก็แอดมินสัมภาษณ์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าชมนะแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยไว้มานะที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ